เสียงหอดังกลิ้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 งกลัก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 แอร์ออดแอร์แอร์ออดแอร์หอดังกลิ้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 งกลัก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 แอร์ออดแอร์แอร์ออดแอร์ครับครับผมชื่อมูครับครับผมชื่อหมูครับแม่บอกเกิดพร้อมหมูลูกหมูตัวน้อยไม่เชื่อลองถามใครดูสิหมูซอยแสงจันทร์เช้าหมูทำงานหอกขับสามล้อหอกใกล้ใกล้หมูก็ไปยังไงหมูยังไม่ชัดครับยังไงหมูก็ไม่ชัดครับหอกขับส่งผู้โดยสารสู่จุดหมายปลายทางเสียงหอดังกลิ้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 งกลัก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 แอร์ลอดแอร์แอร์ลอดแอร์ตื่นเช้าหมูทำงานหอกขับสามล้อหอกใกล้ใกล้หมูก็ไปยังไงหมูยังไม่ชาดครับนี่ก็ยังเทศกาลหลังไทยก็มากมีจีนไทยถึงแขกลาวก็มากมายหมูหอกขับส่งผู้โดยสารสู่จุดหมายปลายทางจะกลิ้งละหมูกลิ้งกลิ้งเนี่ยหมูกลักเนี่ยหมูแอดแอดแอดเนี่ยหมูซอยแสงจันทร์หมูหมูหมูต้องรีบไปก่อนแล้วนะครับคุณหนูยุวชนเยาวชนของชาติต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในสมัยนี้เขารีบกันเหลือเกินรถหมูก็ยิ่งเก่าๆอยู่ด้วยเบรกมันไม่ค่อยดีหมูไปก่อนละครับเฮ้ยหมูกลิ้งกลิ้งเย้เย้หมูกลักกลักหูหมูซอยแสงจันทร์เนื้อเกลงเกลงเกลงเอ้ยจะกลักเอ้ยแอดแอดเอ้ยหมูหมูเอ้ยหมูซอยแสงจันทร์